ครับโยมไม่อยากจะให้สังคมเปลี่ยนแล้วไม่อยากให้เราจะเข้ามาสลัดมาชำระสิ่งที่จิตของเราจะเป็นการที่จะทำลายไม่ยอมปล่อยไม่ยอมปล่อยไม่ยอมปล่อยแล้วก็ไม่ยอมปล่อยให้มันออกจากจิตอันนั้นก็คือการทำลายI'm going to go to the next one.
สติและมีสมาธิแล้วมันก็เป็นการชำระสภาพการทำทานซึ่งเป็นการชำระจิตก็กลายเป็นการระลึกธรรมในตัวเป็นการทำเป็นการลาภัสสนาดูสติมาบริกรรมกายก็ตัวเองก็สมควรการได้ทานการนั่งการปฏิบัติธรรมในขณะที่หลับตาเราก็สังเกตว่าโยมก็มาที่นี่สิ่งเหล่านี้เกิดจากที่เราแต่แค่คิดว่าการทำทานอย่างเดียวเพราะการทำการเราทำเพื่อปฏิบัติธรรมด้วยมีทั้งอยู่ในใจใช้การงานศาสนาที่จะติดการบริการข้อควรเองแต่การที่จิตของเราเป็นคิดแล้วก็สามารถจะรู้ว่าตอนนี้จิตของเราเป็นคิดแต่ทำอะไรอยู่ในจิตการทุกทั้งการให้ทานแล้วก็ถึงการปฏิบัติธรรมไปด้วยเมื่อเราได้การเวลาที่อยู่ทุกขณะอยู่ทุกขณะให้พลังของสติที่มันได้ถูกการสำรวจการได้การได้ถึงเกิดพลังของสิ่งที่ว่าก่อนจิตนาของเราหรือว่าก่อนที่เราเป็นก่อนตั้งใจที่ทำก่อนตั้งใจที่จะให้ให้มีพลัง